เราเข้ามาที่นี่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นการไว้อาลัยและฌาปนกิจให้เกียรติแก่ผู้วายชนนะคะคุณสุปัญญาโยนิเปี่ยมนะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทราบมาว่ามีบางท่านที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะคะขอบคุณที่ท่านเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านแล้วก็ขอให้เราร่วมในพิธีนี้ด้วยรู้สึกเป็นกันเองนะคะเพราะพระเจ้าของเราน่ารักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ที่ทรงรักเราพระองค์ทรงรู้จักเราและทรงรู้บุคลิกของเราทุกคนอยู่แล้วไม่อยากให้เราเครียดนะคะที่เข้ามาที่นี่เนาะขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพเจ้าจานิพรพาชื่นใจในนามคริสตจักรเมทอดิสต์รังสิตนะคะก็ขอกล่าวคำว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสุปัญญาลุงเปี่ยมนะคะที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของท่านนะคะท่านนะคะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็นระบบสั่นนะคะเพื่อที่เราจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าและให้เกียรติพระองค์นะคะเรียนเชิญที่ประชุมทุกท่านยืนขึ้นนะคะเราจะถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระองค์ด้วยบทเพลงจากใจของเราพระเจ้าผู้ทรงนำพระองค์ทรงจูงข้าไปกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคบริษัทแชมป์วอเตอร์ประเทศไทยจากนั้นก็ไปปฏิบัติงานที่ประเทศไลบีเรียนะครับมีการร่วมทำงานกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN นั้นคือสิ่งที่พิจารณาที่ที่มีได้บางในส่วนของการประเทศไลบีเรียที่อินโดนีเซียด้วยมีการทำงานโครงการครับร่วมมือกับทางวิชาการของเยอรมันด้วยอันนี้คือระดับตัวย่อเป็นลูกคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนบางคนอาจจะสงสัยใครเป็นใครขอโอกาสเปลี่ยนลำดับนิดนึงก็จะมีแอลอีทอ้อยอูดยุ้ยวัด6คนนะครับเมื่อประมาณสัปดาห์1สัปดาห์ของผมคือวันจันทร์นั่นคือวันที่พี่อีทไม่สบายมากจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์จนกระทั่งวันที่15พฤศจิกายนประมาณ10โมงเช้าพี่อีทก็จากไปสงบด้วยอาการหนักคือโรคหัวใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับอายุ66ย่าง67ปีพี่ทำกับพี่อีทนี่คือเยอะเลย1รอบ12ปีตลอด50ปีที่ยุ้ยเห็นพี่สาวคนนี้พี่มองว่าสำเรื่องหลักที่พี่อีทโดดเด่นเลยเรื่องแรกเขาคือฝันเตอร์เรื่องที่สองเขาคือแทรนเนอร์ที่ดีไฟเตอร์เขาไฟให้ครอบครัวคือให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่คือเป็นชั้นหลักของพี่สาวคนนี้นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งเดียวกันที่ทำให้เราภาคภูมิใจมากซึ่งในช่วงเวลาสุดท้ายของพี่อีทเขาก็ยังคงแสดงว่าเราควรจะต้องจัดการอะไรแบบไหนให้กับเขาบ้างซึ่งการทำงานทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันนี้และก่อนที่พี่จะรับปากตัวยังอยู่ในกระบวนการที่พี่อีทได้เขียนได้กำหนดและพวกเราครอบครัวก็พยายามที่จะทำตามความประสงค์ของเขาแล้วเราก็เชื่อว่าเราทำได้ดีและถูกใจพี่สาวคนนี้อย่างแน่นอนเขาขออโหสิกรรมทุกท่านที่มีโอกาสได้รู้จักนะคะกับพี่อีทไม่ว่าจะเพื่อนเรียนเพื่อนทำงานหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องใดๆก็ตามนะคะว่าเขาขออโหสิกรรมทั้งทางกายวาจาใจไม่ว่าจะตั้งใจเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเพราะฉะนั้นยุ้ยก็ขอถือโอกาสนี้ที่จะขอกราบอโหสิกรรมแทนพี่อีทด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่พวกเราจริงๆเยอะมากกว่าที่ยุ้ยคิดจริงๆนะครับมาร่วมกันส่งพี่อีทเดินทางไกลที่ยุ้ยพี่อีทเดินทางไกลบ่อยยุ้ยชินแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนมาร่วมส่งพี่อีทเดินทางไกลเยอะที่สุดก็เป็นการส่งที่พี่อีทไปอยู่ในที่ที่สงบสุดพี่จะบ้านไปไกลอีกแล้วไกลกว่าไลบีเรียที่เคยไกลอีกแล้วก็คงจะไปนานกว่าที่เคยไปนานๆเราคงจะไม่เห็นหน้าพี่อีทเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ไม่เห็นหน้าไม่ได้หมายความว่ามันจะลืมขอบคุณมากค่ะที่ให้เราได้เป็นเกียรติในการที่จะได้รับฟังประวัติของท่านและสิ่งที่ท่านทำผลงานความดีความสามารถของท่านที่อยู่ในโลกนี้เราจะเชื่อว่าอะไรที่มันอยู่ในความทรงจำอีกนานสายตานะคะขอให้เราจะเริ่มก่อนสำหรับการเลื่อยไปนะคะข้าแต่พระยาเวพระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ทรงสร้างหลายคนก็ต้องรักชีวิตของตัวเองดูแลชีวิตของตัวเองเป็นพิเศษแต่วันนี้เราขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้
สำแดงความรักต่อครอบครัวของคุณสุปัญญานะครับการที่เรามานั่งอยู่ที่นี่แสดงว่าเรารักครอบครัวนี้นะครับแล้วก็เราห่วงหาอาภรณ์สำหรับครอบครัวนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับยังไม่เคยเห็นพิธีชาปนกิจแบบรุสเซียนเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะครับพิธีชาปนกิจแบบรุสเซียนนี้เราจะมีการร้องเพลงด้วยนะครับซึ่งการร้องเพลงของพวกเรานี้ไม่ใช่การร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีที่มีคนนึงต้องจากไปนะครับไม่ใช่การร้องเพลงด้วยความสนุกสนานหรือกินดื่มแต่เพลงที่เราร้องนั้นเป็นเพลงที่มีความหมายที่ให้กำลังใจและเป็นความหมายที่ให้เราเห็นถึงสัจธรรมในความจริงของชีวิตนะครับและสิ่งที่ท่านจะไม่เห็นก็คือเราจะไม่มีมีธูปมีเทียนนะครับในพิธีชาปนกิจแบบคริสเตียนแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือดอกไม้นะครับเต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามนะครับนี่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เล็งถึงชีวิตของมนุษย์เรานะครับแล้วก็สิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ในทางนี้อันนี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่เครื่องรางของขลังใดๆทั้งสิ้นแต่นี่เป็นเพียงดินธรรมดานะครับเป็นห่อดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงร่างกายของมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าได้สร้างมาจากดินน้องครับเรามารวมกันณที่แห่งนี้เราไม่ได้มาสวดส่งดวงวิญญาณนะครับเพราะเราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาผมก็เป็นเพียงมนุษย์เหมือนท่านเราไม่สามารถที่จะส่งใครไปสวรรค์ได้แต่สิ่งที่เรามั่นใจในเวลานี้คือคุณสุปัญญานั้นเขาไปอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วแต่เรามาณที่แห่งนี้เพื่อที่จะให้เกียรติกับครอบครัวของท่านและก็เพื่อที่จะให้เกียรติกับผู้ที่วายชนมาเพื่อที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของคุณสุปัญญาและสิ่งที่สำคัญเรามาเพื่อที่จะนำร่างกายของเขาที่พระเจ้าได้สร้างมาจากดินนั้นกลับสู่ดินดังเดิมนะครับพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงพรีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงพรีดินและจะต้องกลับไปเป็นผงพรีดินดังเดิมนี่คือความจริงแห่งพระเจ้าของพระเจ้าที่พระเจ้าได้เปิดเผยกับมนุษย์ว่าคุณสุปัญญารวมถึงพวกเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกในเวลานี้เราไม่ได้เกิดมาในโลกนี้ด้วยความบังเอิญอาจจะเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ที่บอกว่าเมื่อเขาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเขามีสิทธิ์ที่เป็นลูกของพระเจ้าและมีสิทธิ์ที่จะกลับไปหาพระเจ้าและคุณสุปัญญาได้อยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์เป็นนิรันดร์ตลอดกาลพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าได้สัญญาว่าสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้ามีที่อยู่พระเจ้าได้จัดเตรียมที่อยู่สำหรับคนสุปัญญาและสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนผู้ที่อยู่อมตะสักวันหนึ่งเราก็จะร่วงโรยเหมือนดอกไม้ดอกนี้เมื่อเราร่วงโรยเหมือนดอกไม้จิตวิญญาณกลับสู่พระเจ้าส่วนร่างกายที่พระเจ้าสร้างมาแต่หนึ่งก็จะกลับสู่ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเลียดที่สุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเจ้าของชีวิตของภาพรวมทั้งหลายวันนี้เราได้นำร่างอันไร้วิญญาณของคุณสุปัญญามาณที่แห่งนี้เพื่อที่กายของท่านจะกลับเป็นดินเพราะพระเจ้าที่ทรงสร้างท่านมาจากดินส่วนจิตวิญญาณของท่านนั้นพระองค์ทรงรับไปอยู่กับองค์แล้วเรามารวมกันณที่แห่งนี้เพื่อที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้และขอให้การจากไปของคุณสุปัญญานั้นเป็นการเรียนรู้สัจธรรมแห่งความจริงของชีวิตเพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างระมัดระวังดีงามและมีค่าที่สุด
เรามีความเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเปลี่ยนสภาพแห่งความเน่าเปื่อยหรือสภาพมตะให้กลายเป็นสภาพอมตะเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยพระสิริสง่าราศีโดยฤทธิ์เดชของพระองค์และเราทั้งหลายแน่ใจว่าในอนาคตอันใกล้นี้คุณสุปัญญาจะฟื้นคืนชีวิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์ตามพระสัญญาของพระองค์เราทั้งหลายจึงขอมอบกายดินที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาจากดินนั้นกลับสู่ดินดังเดิมอธิษฐานมอบในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับพบเจอกันอีกนี่คือพระสัญญาของพระเจ้า
ระเจ้าบอกว่าพวกเราทุกคนที่เป็นญาติจะได้พบเจอและที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าเราได้ต้อนรับพระเจ้าเยซูคริสต์เหมือนกับคุณสุกัญญาเราจะได้อยู่บนแผ่นดินสวรรค์ร่วมกันกับคุณสุกัญญาเป็นลูกชายขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะประทานหัวใจที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวนี้ไม่ว่าเราจะเผชิญสิ่งใดก็ตามตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าทรงโปรดชูกำลังนำขึ้นขอให้เรามีหัวใจที่แข็งแกร่งที่จะรองรับได้ทุกสถานการณ์ชีวิตที่จะเกิดขึ้นให้เราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาความยากลำบากนี้ไปได้ขอพระเจ้าทรงเป็นด้วยขอพระเจ้าทรงเป็นตัวแนะนำครอบครัวคุณสุขใจให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงรักครอบครัวนี้เป็นพิเศษพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงสร้างคุณสุขใจอย่างดีที่สุดขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้ท่านได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ซึ่งเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขพระเจ้านี่ไม่ใช่เหตุที่บังเอิญเลยที่ได้นำครอบครัวนี้ได้มาอยู่ร่วมกันแต่ในวันนี้เขาได้จากครอบครัวนี้ไปแต่การจากไปของคุณสุภญานั้นไม่ใช่การจากไปนะแต่เป็นการจากกันแค่เพียงชั่วคราวขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเสริมกำลังหนุนใจเสริมกำลังครอบครัวนี้ที่จะเข้มแข็งต่อไปให้เขาได้ข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปได้ขอพระเจ้าทรงอุ้มชูครอบครัวนี้พระเจ้าในเวลานี้คุณสุปัญญาได้เสร็จสิ้นภารกิจในโลกใบนี้กายของเขาที่พระเจ้าได้สร้างมาจากดินนั้นเราขอมอบกลับสู่ดวงวิญญาณเดิมส่วนจิตวิญญาณของเขานั้นเราเชื่อว่าเขาอยู่บนกระดูกของพระเจ้าทุกวันนะดังนั้นในวันนี้เราถึงขอมอบกายดินกลับสู่ดินอธิษฐานในพระนามของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่ขอเป็นตัวแทนครอบครัวยนตีนะแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่อีสุปัญญาด้วยนะคะว่าขอกราบขอบพระคุณจากใจจริงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานเพราะที่นี่ไม่ใช่ใกล้ที่ทุกท่านมาด้วยใจในฐานะของตัวแทนครอบครัวของพี่ของทุกอย่างเลยค่ะคงไม่มีอะไรจะกล่าวไปมากไปกว่านี้แล้วว่ากราบขอบพระคุณจริงๆครับพวกเราตั้งซึ้งอย่างยิ่งนะคะก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพก็นิดหน่อยนะคะที่เรามีของชุมร้อยอยู่ด้านนอกด้านหน้าแล้วก็ของว่างแล้วก็น้ำดื่มก็ขอบคุณที่ทำให้พิธีกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์ตามที่พี่อีต้องการค่ะขอบคุณคุณสุปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงเลือกและเรียกท่านให้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระองค์อวยพรครอบครัวนี้ต่อไปที่อยู่ข้างหลังขอพระเจ้าหนุนเสริมกำลังขอพระเจ้ายกชูหัวใจของแต่ละคนที่เขาจะมีหัวใจที่แข็งแกร่งสามารถที่พระองค์ทรงโปรดปกป้องพิทักษ์รักษาเราขอสั่งทำลายผีมารซาตานวิญญาณชั่วเทพผู้ครองสัตว์พระเจ้าเราจึงขอพระคุณที่มาจากพระบิดาความเมตตาที่มาจากพระบุตรและความสนิทสนมที่มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระวิญญาณ
พรพี่น้องทุกท่านครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ